รู้หรือไม่คะนอกจากการตระหนักรู้อาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นแล้วโทร1669แล้วการแจ้งเหตุอย่างมีสติก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นนะคะหากไม่รู้ว่าจะต้องแจ้งข้อมูลอะไรที่สำคัญให้กับทีมฉุกเฉินหมอมีตัวช่วยค่ะชวนติดโปสเตอร์นี้ไว้ในที่ที่มองเห็นง่ายเพื่อให้การแจ้งเหตุเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะคะ1บอกอาการตั้งสติบอกข้อมูลคนไข้และอาการที่เป็น 2. บอกเวลาที่เกิดเหตุคนไข้มีอาการผิดปกติเวลากี่โมง 3. บอกสถานที่ให้ชัดเจนเริ่มที่ตำบลหมู่บ้านบ้านเลขที่และบอกจุดสังเกตที่สำคัญในชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วระหว่างรอให้ผู้แจ้งเหตุอยู่กับผู้ป่วยและปฏิบัติตามคำแนะนำจนกว่าทีมฉุกเฉินจะมาถึงนะคะสโตรกพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นรีบยกหูโทร1669ทันทีและที่สำคัญตั้งสติเมื่อเจอสโตรกนะคะ